สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่14กรกฎาคมค่ะเงินเฟอ้อสหรัฐ9.1%ทะลุคาดการและสูงสุด4ทศวรรษราคาพุ่งกระจายเป็นวงกว้างโดย Goldman Sach s a c h เผย42%ของตระกา CPI มีอัตราเงินเฟอ้อเกิน6%ต่อปีในช่วงครึ่งปีแรก เ Watch 2ชี้เดือนนี้เฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ย100เ a s ร s Point อยด์ด้วยความน่าจะเป็นสูงราว80แล้วตามด้วย75เ a s i s Point สู่ระดับ3.25ถึง3.5ในเดือนกันยายน US Treasury Yield Curve คู่สำคัญ210ปิดเมื่อวานลบ22เ a s i s Point พอย์อินเวอร์เต็ดรุนแรงสุดตั้งแต่ปี2000 10 year 3 months s ดําดิ่งจะจุดสูงสุด227 b บ s i s point เมื่อ6พฤษภาคมใช้เวลาแค่2เดือนกว่าค่ะร่วงลงมาเหลือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เสษเศษยูนพตบัตสหรัฐอายุ2ปีพุ่งแซง30ปี US s t a g f a t i o n คือสถานการณ์ปัจจุบัน f ฟดเข้มงวดสู้เงินเฟ้อแม้เผชิญ recession ยิ่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วแรงตลาดก็ Move on ไปมองโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลงในปีหน้าค่ะ ราคาทองยืนได้ดีบิตคอยร่วงหลอกก่อนดิดขึ้นมาเหนือ20,000เหรียญพฤติกรรมขายพกกระพันตัวหลักน้ำมันดิบและทองแดงดูเหมือนคอมมูนิตี้พึ่งผ่านบททดสอบสำคัญมาได้แล้วเริ่มปรับตัวตามพื้นฐานดีมาสป라이สนับสนุนการถือครองกองทุนวิถีคนกล้าท้าลุยพกกระพันเคทีออยล์เคทีเอเนจีเคทีมายนิงรวมถึงตัวเล่น US เอสแจกเฟชั่นและนับถอยหลังเฟดลดดอกเบี้ยปีหน้า k t g o โก p เคและ KT b l o c ็ chain ค่ะ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุน IPO KT Vietnam ระหว่างรอเติมเมื่อเปิดซื้อขายปกติวันจันทร์หน้าเรากลับมาลุยใส่ตลาดจีน KT a s a KT China และ KT China Bond เพราะเงินเฟ้อต่ำกว่าอย่างไรก็ได้เปรียบในภาวะปัจจุบันค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันบ้างนะคะ SET Index เมื่อวันอังคารปิดไปที่1,546.80ลบ0.68เซมูลค่าการซื้อขาย47,877ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกทั้งยังมีแรงกดดันจากจีนวันกลับมาใช้มาตรการควบคุมโควิดอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่31,745ล้านบาทและยูพนาายันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.2 5เปอร์เซ์ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันอังคารที่36บาท30สตางค์ต่อดอลลาสหรัฐค่ะโดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวตามแรงซื้อขายโดยแนวโน้มเงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่องเพราะไม่มีปัจจัยกดให้เงินบาทแข็งค่าในช่วงนี้ทางฝั่งของเอเชียเมื่อวานนี้นิกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันอังคารซึ่งรวมถึงหุ้นในกลุ่มขนส่งทางอากาศอย่างไรก็ดีตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด นิกิปิดไปที่26,478.77จุดบวก0.54%ส่วนเซ็งให้เข้ามาสิทธิตลาดหุ้นจีนปิดบวกคาคานรับย่อส่งออกเดือนมิถุนายนของจีนที่ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบ5เดือนโดยเซ็งให้เข้ามาสิทธิปิดไปที่3,284.29จุดบวก0.086%ค่ะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นยอกปิดร่วงลงในวันพุธค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า F ฟดอาจจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเ,นเฟอ้อที่สูงกว่าคาด ดาวโจนส์ปิดที่37,72.79จุดลบ0.67% S&P 500ปิดที่3,801.78จุดลบ0.45%และ n a s d a กปิดที่11,247.58จุดลบ0.15%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธเนื่องจากข้อมูลเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเกินคาดของสหรัฐทําให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นและยังสร้างแรงกดดันต่อ ECB ด้วยหลังจากยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ากว่า1ดอลลาร c c 4 0ปิดที่6 2 4ุดลบ0.73% DAX ปิดที่12,756.32ุดลบ1.16%ละฟุซิรอยปิดที่7,156.37ุดลบ0.74%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆหลังจากนักลงทุนซึมซับต,ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดในเดือนมิถุนายนขณะที่เงินปอนแข็งค่าขานรับรายงานที่ว่าเศรษฐกิจของอังกฤษฟื้นตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบรัสซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา0.5%ปิดที่96ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงช้อนซื้อหลังจากราคาน้ำมันซุดตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสัญญาณน้ำมันดิบขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ,เฟสูงกว่าาคด ส่วนในฝั่งของเบลนต์เองค่ะบวกขึ้นมา0.1%ปิดที่99ดอลลาร์57เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า10ดอลลาร์ในวันพุธค่ะเนื่องจากการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาดนอกจากนี้นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นสูงกว่าคาดในเดือนมิถุนายนสัญญาทองคำตลาดโคมเมกสมบมอเดือนสิงหาคมบวกขึ้นมา0.62%ปิดที่1,735ดอลลาร์5 และนี่ก็ทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t a m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ